ับกลับเข้าสู่ Wisdom Talk กันต่อนะครับอย่างที่พูดเกริ่นกันไปในช่วงต้นรายการนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับนั่นก็คือพลโทชัยยุทธพร้อมสุขประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าสนชมีภารกิจเยอะมากๆแต่แน่นอนนั่นคือการลงไปพบปะกับประชาชนไปทราบถึงปัญหาแนวทางแล้วก็เราก็จะเอาแนวทางดังกล่าวนั้นมาแก้ปัญหาให้ช่วงที่ผ่านมานี่ลงไปหลายจังหวัดแล้วใช่ไหมครับสนชพบประชาชนโครงการนี้เนี่ยครับสำหรับปี2559เราจัดเป็นปีที่2แล้วครับครั้งแรกในช่วงปี58เนี่ยเราลงไปประมาณ12ครั้งครับนะครับแต่ว่าไปในพื้นที่ในภาคต่างๆเนี่ยได้ประมาณ27จังหวัดครับครั้งนี้จะเป็นการลงในพื้นที่เป็นครั้งที่2ของปี59ครับครั้งที่1คือครั้งที่แล้วเนี่ยลงไปที่จังหวัดกระบี่และพังงาอ๋อก็จะจับคู่กันเลยรับผิดชอบเตรียมการในครั้งที่2ที่จะไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จังหวัดเพชรบุรีครับครับอยากให้ท่านเล่าเกริ่นครั้งแรกของปีนี้กันก่อนที่59ที่ลงกันไปมาคณะที่ลงไปพังงากับกระบี่แน่นอนครับเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามมากทางธรรมชาติมีปัญหาอะไรบ้างที่ประชาชนเขาอยากจะให้ช่วยบ้างฮะโอ้จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงานี่ก็อย่างที่ท่านพิธีกรได้กล่าวว่าเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่มีความสุขพอสมควรนะก็ชีวิตการดำเนินวิถีชีวิตก็ขึ้นอยู่กับรายได้อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะได้จากการท่องเที่ยวนะครับรายได้จากการทำด้านการเกษตรนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรายได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ประชาชนให้ความสนใจมากการท่องเที่ยวของเขาก็จะมีปัญหาที่จะอยากจะได้เครื่องมือหรือกลไกที่จะทำให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้สะดวกมากยิ่งขึ้นที่เราเห็นก็คือเรื่องของการคมนาคมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางในพื้นที่จังหวัดเพื่อส่งเสริมการไปมาของนักท่องเที่ยวท่าเรือต่างๆที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีความที่เป็นมาตรฐานแล้วก็มีความจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเซิร์ฟในเรื่องการท่องเที่ยวในทะเลนะครับส่วนอีกเรื่องนึงชาวใต้เราเนี่ยก็มีปัญหา เรื่องเกี่ยวกับพลังงานนะครับก็มีพลังงานที่จังหวัดกระบี่นี่รู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องพลังงานอยู่ซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสนใจในการตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่จะโรงไฟฟ้าที่ผลิตด้วยที่ประชาชนทั้งสองฝ่ายก็จะมีทั้งเห็นด้วยนะครับทั้งเห็นด้วยครับเป็นพลังงานเขาก็อยากจะสนับสนุนเพราะว่าพื้นที่แถวนั้นมันเป็นพื้นที่การเกษตรมีการปลูกปาล์มปลูกอะไรเขาอยากใหมีการใช้พลังงานทดแทนมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับนี่ก็เป็นความเห็นต่างที่เรารับกันมาครับส่วนอีกเรื่องนึงก็ชาวใต้เราเป็นคนมีความรู้ครับนะครับแล้วเขาก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเขาก็อยากจะได้มหาวิทยาลัยอันดามันขึ้นมาในพื้นที่ครับซึ่งก็พวกเราก็ได้รับข้อมูลต่างๆไปศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็หาข้อเปรียบเทียบเพื่อที่จะสนับสนุนหรือว่าจะมีข้อมูลอะไรเสนอฝ่ายรัฐที่ให้เข้าไปพิจารณากันในโอกาสต่อไปครับครับครับนี่คือข้อมูลที่ชาวบ้านแลกเปลี่ยนกับเรามาครับเรื่องของท่าเรือเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะที่เราเห็นกันอยู่นะครับแล้วของถนนหนทางโรงไฟฟ้าพลังงานนี่นะฮะถ้ามาดูท่าเรือกันก่อนได้ไหมครับถ้าเรายังไม่ไปถึงโรงไฟฟ้าท่าเรือถ้าทำมากๆเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะหัวไหมครับเพราะว่าที่เหมือนที่สตูลก็มีเหมือนกันปากบาราถ้าทำท่าเรือน้ำลึกใหญ่ๆหรือว่าท่าเรือที่เป็นเชิงที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าตอนนี้มีการแลกเปลี่ยนกันไหมครับท่านครับเรื่องนี้เราก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนครับแต่เราก็ต้องมาศึกษาความเป็นไปได้ความเหมาะสมแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับว่ามันคุ้มค่าไหมครับซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องพิจารณากันค่อนข้างจะให้รอบคอบนะครับแม้ว่า จะเป็นการส่งเสริมทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวก็จริงแต่ถ้ามันไปกระทบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนเกินไปเราก็น่าจะอาจจะได้พิจารณากันให้เกิดความเหมาะสมครับครับเจอกันจุดศูนย์กลางให้สมดุลกับธรรมชาติแล้วก็การพัฒนา
กับการอนุรักษ์มันต้องไปคู่กันครับจะไม่ยอมพัฒนาเลยจะอนุรักษ์อย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะนั้นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วแต่ว่าจุดสมดุลมันอยู่ตรงไหนก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกันให้ดูทั้งสองฝ่ายครับครับครับตอนนี้โรงไฟฟ้าเองกลุ่มที่มีความเห็นต่างกันเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเนี่ยตอนนี้ก็คือสนช.ต้องทำยังไงบ้างคือไปทำความเข้าใจเขาไหมครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องไปรับรู้ปัญหาเขาครับแล้วก็สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจให้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็รับรู้ปัญหาเข้ามาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถเสนอข้อมูลให้ฝ่ายบริหารที่เขามีหน้าที่โดยตรงในการที่จะไปตัดสินใจซึ่งเรื่องนี้ในคณะกรรมการ3ฝ่ายที่เจรจากันเนี่ยสนช.ก็ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการเจรจาซึ่งหลังจากที่ผมได้กลับมาแล้วเนี่ยคณะเจรจา3ฝ่ายก็ลงไปดูในรายละเอียดก็พูดคุยทั้งภาคประชาชนฝ่ายรัฐอะไรต่างๆซึ่งประธานคณะกรรมการเจรจาเนี่ย3ฝ่ายนี่ก็มีท่านสนช.ซึ่งเป็นประธานกรรมธิการพลังงานอยู่ครับนะครับท่านพลเอกตะกลสัจจานิตครับแล้วก็คณะสนช.ที่เป็นคณะกรรมการลงไปร่วมพิจารณากันครับก็ต้องไปก็มีส่วนร่วมในการที่จะตัดสินใจว่าจะเอายังไงกันก็เอาข้อมูลมาให้มากที่สุดก่อนแล้วก็ทำกันบ้านกันด้วยกันนะเพื่อเกิดความสมดุลกันส่วนเรื่องของการศึกษาแหละครับทะเลอันดามันคือถ้าพูดถึงกระบี่กับพังงาถ้าเด็กๆส่วนใหญ่ที่เขาเติบโตขึ้นมาชั้นประถมชั้นมัธยมแล้วก็เชิงเรื่องของเทคนิคเทคโนต่างๆเขาไปเรียนต่อก็คือต้องไปภูเก็ตกันใช่ไหมครับหรือไงฮะคือความต้องการของพื้นที่เนี่ยเขาต้องการมหาวิทยาลัยลักษณะเหมือนเป็นเชิงสเปเชียลิสต์คือบริเวณตามแนวชายฝั่งเนี่ยครับเราจะเอาศักยภาพของตามทะเลและแนวชายฝั่งเนี่ยมาศึกษาเพื่อจะเสริมศักยภาพทำให้คนมีความรู้มีองค์ความรู้มีอะไรต่างๆในระดับการศึกษาปริญญาเนี่ยครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำประมงทะเลชายฝั่งหรือการเดินเรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เขาอยากจะมุ่งเน้นไปอย่างนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่ามาเปิดมหาวิทยาลัยทั่วไปซึ่งในมหาวิทยาลัยทั่วไปเราของรัฐเรามีทั่วประเทศก็น่าจะเพียงพออยู่แล้วครับครับแต่ก็เป็นการเพิ่มสาขาความสามารถเพิ่มของสาขาเฉพาะทางเพิ่มขึ้นและใช้ศักยภาพของพื้นที่ครับที่จะเสริมทำให้คนเขายิ่งมีองค์ความรู้มีกระบวนการวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคล้องกับจังหวัดเขาเด็กรุ่นใหม่ก็เรียนรู้แล้วก็ไปถ่ายทอดเอาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานแล้วก็อยู่กันได้เอาวิทยาศาสตร์ไปจับด้วยอย่างนี้ใช่ไหมท่านครับนี่คือที่เราไปรวมกันมาก็คือที่แรกของปีนี้59แต่แน่นอนหลายๆคนสนใจเหมือนกันว่าประจวบคีรีขันธ์กับเพชรบุรีที่จะลงไปการนี้ไปช่วงไหนยังไงบ้างฮะจะไปเมื่อไหร่ครับในการปฏิบัติตามแผนที่สนช.ได้วางโครงการไว้ในปี59เนี่ยก็คงวางไว้ประมาณ12ครั้งครับครับเหมือนปีที่แล้วแต่ว่าเราจะได้พื้นที่อาจจะไม่ครบเราก็เลยวางเพิ่มเติมว่าถ้าพอมีจังหวะและมีเวลาเนี่ยเราจะเพิ่มไปอีกสัก 2-3 ครั้งไปในจังหวัดที่มีประเด็นปัญหาที่อาจจะมีความเร่งด่วนขึ้นมาครับก็แทรกเข้าไปก็อาจจะได้ถึง15ถ้ามีจังหวะและมีโอกาสครับแล้วก็ในการลงไปแต่ละครั้งก็จะได้จังหวัดกับกลุ่มจังหวัดที่เรายังไม่เคยได้ไปครับนะครับแล้วก็สลับกันไปนะครับในครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของปี59เนี่ยครับเราเลือกทั้งจังหวัดในช่วงภาคกลางตอนล่างนะครับคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับเพชรบุรีนะครับคราวที่แล้วนี่เราไปภาคใต้เป็นหลักครับคราวนี้มาเพชรบุรีกับประจวบขึ้นมาหน่อยครับครับก็จะเป็นจังหวัดที่เราจะไปในช่วงกลางเดือนมีนาคม2559นี่ครับตรงนี้ก็ได้มีการแพลนนิ่งกันไว้ค่อนข้างจะได้ลงตัวแล้วว่าวันไหนที่จะไปจะไปบริเวณไหนบ้างไปก่อนหลังยังไงไปอย่างไรสภาพปัญหาเป็นยังไงนะครับ ครับก็จะเป็นการหาข้อมูลไว้เบื้องต้นแล้วครับครับครับตอนนี้ได้มีการพูดคุยไหมครับมีการเชิญตัวแทนจากกลุ่มชาวบ้านหรือว่ากลุ่มอาชีพหรือแม้แต่กลุ่มตัวแทนที่เรียกร้องข้อมูลปัญหาต่างๆในพื้นที่เนี่ยได้มาพูดคุยกันก่อนนะทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนที่จะลงพื้นที่ไปพบกับประชาชนหรือเปล่าครับโดยหลักของการเตรียมการของสนช.เนี่ย
อนุเตรียมการของเราเนี่ยจะมีการพูดคุยหารือก่อนอย่างน้อยผู้ที่อยู่ในพื้นที่คือของจังหวัดครับครับเราได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งท่านได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นตัวแทนของพื้นที่เนี่ยมาพูดคุยเตรียมการโดยในการนำมาเสนอว่าสภาพปัญหาของจังหวัดความต้องการของจังหวัดโดยภาพรวมเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราก็ลงไปอีกว่าตัวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยตรงแหละมีอะไรบ้างไหมเพราะว่าเราทำมา12ครั้งเนี่ยเราแยกแยะประเด็นของพี่น้องประชาชนได้ประมาณ7กลุ่มปัญหาครับอย่างเรื่องหลักๆเช่นที่ดินทำกินอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ให้จังหวัดเขาคัดสรรมาแล้วก็มาคุยเตรียมการกันครับนะครับจัดหมวดหมู่จัดหมวดหมู่จัดระเบียบปัญหานะครับส่วนใหญ่ก็ครับถ้าเราทำได้เนี่ยทางคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเตรียมการเนี่ยอยากจะให้ลงไปครบทั้งสองส่วนคืออาจจะแล้วแต่สภาพคืออาจจะลงไปพบจังหวัดก่อนฝ่ายราชการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีปัญหาอะไรไหมแล้วก็ไปพบประชาชนแต่บางที่ก็อาจจะไปพบประชาชนก่อนแล้วก็ค่อยไปชุมมาเลยกับทางฝ่ายจังหวัดซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่สภาพการเดินทางอะไรต่างๆไม่ให้มันยอกย้อนวนไปวนมาแต่ในครั้งนี้นี่ที่เพชรบุรีนะครับเราจะไปพบส่วนราชการที่จังหวัดก่อนทั้งเพชรบุรีและประจวบนะครับที่เราวางแผนเนี่ยเราจะไปพบที่ส่วนราชการก่อนแล้วก็ลงไปพบประชาชนนอกจากนั้นเราก็ยังไปดูสภาพปัญหาที่แท้จริงกับตัวปัญหาเองโดยตรงโดยแยกกลุ่มย่อยออกไปครับครับครับก็จะแบ่งคณะลงไปที่ไปพบกับประชาชนพบกับเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้นะฮะการแน่นอนครับการลงไปพื้นที่อย่างประจวบเพชรบุรีหลายๆคนก็จะเห็นเรื่องของสภาพธรรมชาติเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีผสมผสานกันเป็นจุดที่คนไทยไปเที่ยวมากต่างชาติก็ไปเที่ยวมากไปพักผ่อนกันแล้วก็มีเรื่องของอาชีพเกษตรที่ดินทำกินตอนนี้ท่านจัดหมวดที่บอกมา7ประเด็นหลักๆเนี่ยเพชรบุรีกับประจวบเนี่ยมีอะไรที่เป็นประเด็นเด่นๆบ้างณขณะนี้ฮะที่ได้พูดคุยกับหน่วยงานราชการเท่าที่เราสำรวจมามีก็มีอยู่ 3-4 ประเด็นครับเราคัดแยกออกมาแล้วเนี่ยอย่างที่ประจวบเนี่ยเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคมนาคมครับเขาก็อยากได้การคมนาคมอ่ะเหมือนจังหวัดอื่นๆนะครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของอยากจะได้ยกระดับด่านผ่อนปรนนะครับที่ตามสินค้าการค้าขายตามแนวชายแดนเนี่ยประจวบให้มันยกระดับมีสินขอนดันสินขอนครับสินขอนครับแล้วก็เสนอสภาพปัญหาของธรรมชาติภัยธรรมชาติที่มันทำให้ชายทะเลเราเนี่ยมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปครับซึ่งก็กระทบกับชาวบ้านพอสมควรในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นประมงหรือการรักษาพื้นที่ตามแนวชายฝั่งนะครับนี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับครับนี่คือที่ประจวบครับส่วนเพชรบุรีนี่ใกล้เคียงกันทำนองเดียวกันนะครับทำนองเดียวกันก็อันนึงที่เราลองตรวจสอบดูก็คือลักษณะของการทำประมงชายฝั่งครับที่ชาวบ้านจะต้องประสบปัญหาต่างๆซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางทะเลคือกองเรือภาคหนึ่งเข้ามาร่วมในการที่จะรับทราบปัญหาพูดคุยกันในการประกอบอาชีพของชาวบ้านที่จะไม่ให้กระทบต่อกฎหมายต่ออะไรต่างๆที่ทางกองทัพเรือเขารักษาอยู่ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราลงไปค่อนข้างจะละเอียดมากขึ้นครับครับตอนนี้เองเรื่องของจัดระเบียบประมงที่ในงานรัฐเองก็กำลังจัดระเบียบกันอยู่ทั้งเรือประมงทั้งเรือที่เป็นเรือพาณิชย์แล้วก็ประมงพื้นบ้านตอนนี้เองเราจะแบ่งปัญหาในพื้นที่อะไรบ้างอ่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของการทำอาชีพประมงเราจะแบ่งกันยังไงบ้างหรือว่าให้มีพื้นที่อนุรักษ์ไหมให้กับประมงพื้นบ้านได้ทำกันอย่างไรตรงนี้โดยนโยบายของรัฐเขามีแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าชาวบ้านที่เราทำประมงชายฝั่งเนี่ยมันควรจะมีขอบเขตอะไรขนาดไหนแล้วก็จะออกไปทำประมงทะเลน้ำลึกจะต้องมีวิธีการระเบียบซึ่งเขามีคณะกรรมการเฉพาะอยู่แล้วในการดำเนินการซึ่งตรงนี้สิ่งที่เราได้ทำได้คือว่าเรารับทราบปัญหาแล้วเราต้องทำความเข้าใจประชาชนว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้แล้วมีช่องทางไหนที่รัฐเขาจะช่วยทำใ
การดำรงชีพก็อยู่ได้วิถีชีวิตก็อยู่ได้เนี่ยก็รับมาเพื่อที่จะได้ไปหารือกันเป็นเคสๆไปครับเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนไปใช่ไหมหมู่บ้านนี้อยู่ปากแม่น้ำปากคลองมีพื้นที่ป่าชายเลนมากจะอนุรักษ์ยังไงบ้างจะอยู่หากินกันยังไงบ้างให้ยั่งยืนพื้นที่ชายฝั่งที่มีผลกระทบมากก็คือการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งวิธีการที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้ที่รัฐเราทำก็คือการรักษาป่าชายเลนไว้นะครับตรงไหนที่เป็นสภาพปัญหาที่เกิดจากการที่ประชาชนไปบุกรุกทำลายป่าชายเลนเนี่ยเราก็ต้องมาดูจะต้องแก้ไขยังไงตรงนี้ท่านต้องเปลี่ยนแปลงไหมท่านจะรักษาชายเลนหรือจะเป็นนากุ้งอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องมาใคร่ควรชั่งน้ำหนักดูแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบ่งชี้เห็นว่าถ้าเราไม่รักษาสิ่งต่างๆหรืออนุรักษ์สิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะประสบปัญหาภัยพิบัติที่รุนแรงมากขึ้นนะครับครับเพราะว่าปีตั้งแต่หลายๆปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้ก็เราเห็นว่าผลกระทบเยอะขึ้นนะ บ้านเราก็ปัญหาภัยแล้งสิ่งแวดล้อมนั่นเองใช่ไหมที่เป็นปัญหาที่มันปรับสมดุลแล้วก็เราเห็นเรียวในโรดิคาริโอก็ต้องมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของวิกฤตโลกร้อน climate change ใช่ไหมฮะที่เราต้องมาช่วยกันแก้นะนี่คือปัญหาหลักๆทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แต่แน่นอนครับจุดสำคัญหลายๆคนก็คือเรื่องของการค้าเราจะเปิดอาเซียนด่านสิงขรที่ประจวบเนี่ยเราจะพัฒนากันบ้างที่ชาวบ้านต้องการร้องขอมาจะเปิดเป็นด่านถาวรหรือจะพัฒนาด่านจุดดังกล่าวให้ค้าขายยังไงบ้างครับที่เขาขอมาคือเดิมเนี่ยเขากำหนดไว้เป็นจุดผ่อนปรนการค้าตามแนวชายแดนซึ่งมันยังมีกระบวนการวิธีการปฏิบัติที่ยังไม่เอื้อต่อการที่เขาจะค้าขายอย่างเสรีที่จะรองรับ AEC แล้วก็ชาวบ้านเขาหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ก็พยายามผลักดันที่จะให้เปิดแนวชายแดนตรงนี้ให้เป็นแบบการถาวรซึ่งจะมีระเบียบวิธีการอะไรที่มันกว้างขวางและเป็นอะไรที่เอื้อต่อการทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นซึ่งณเวลานี้เราก็ไปดูเราอยากไปดูว่าสภาพข้อเท็จจริงเป็นยังไงว่าความพร้อมของฝั่งเราความข้อมูลทางฝั่งตรงข้ามเขามีปัญหาอะไรมันถึงยังเดินไม่ได้หรือว่าทำไมเราถึงยังไม่ได้นำเสนอขึ้นมาที่จะให้รัฐเขาเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ก็ต้องไปเก็บรายละเอียดมาดูก่อนเพราะว่าเราก็เลยให้ความสนใจว่าไหนลองไปดูที่แยกชุดที่เกี่ยวกับรู้สึกท่านประธานการบัญชีการพาณิชย์การอุตสาหกรรมและการแรงงานเนี่ยท่านพลเอกติ๋งศึกท่านสนใจท่านอยากจะลงไปดูในที่ด่านตรงนี้ด้วยก็รับเรื่องไว้แล้วก็เอามาหาวิธีการที่จะทำให้บรรลุประโยชน์กับประเทศชาติให้มากที่สุดครับเพราะประจวบคีรีขันธ์ก็มีธรรมชาติสวยงามครับทะเลก็มีเขาก็มีครับถ้ามีการค้าการขายการท่องเที่ยวระหว่างกันครับก็จะยิ่งดีมากขึ้นเลยเดี๋ยวจะลงไปดูนะท่านครับที่ดำถึงสิงขรใช่ครับเราจะแยกไปดูครับแล้วนอกจากนั้นที่ผมได้เรียนปัญหาตามแนวทะเลและชายฝั่งก็ได้ความอนุเคราะห์ขอความอนุเคราะห์จากกองทัพเรือเขาจัดสนช.หรือคณะกรรมการของเราเนี่ยบินดูตามแนวชายฝั่งเลยจากประจวบจนถึงเพชรบุรีเนี่ยว่าสภาพข้อเท็จจริงเป็นไงเพราะว่าเราจะบินได้ค่อนข้างจะใกล้แล้วเห็นภาพตามแนวชายฝั่งได้ดียิ่งขึ้นซึ่งในครั้งนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณกองทัพเรือที่ให้ความอนุเคราะห์เราด้วยครับทั้งในทะเลทั้งบนอากาศทั้งบกก็จะลงไปดูทุกจุดนะฮะเพื่อที่จะหาทางออกแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับทางด้านพลโทชิตกันต่อนะครับเรื่องของการลงพื้นที่ที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เพชรบุรีมีอะไรเพิ่มเติมบ้างติดตามช่วงหน้าครับ